ทุกคนมันเป็นอะไรที่เวลาเราคุยกับใครแล้วเราให้ความสนใจคนคนนั้นเราไม่ได้ต้องการจะทำเพื่อสร้างภาพพวกคนหลายคนไม่ค่อยเข้าใจผมว่าทำไมโฆษณาออกมาเนี่ยบ้าขนาดนี้เองนะคือนิสัยเราเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เสียแซงเพราะฉะนั้นคนที่ตามผมใน Twitter ก็คงจะเห็นว่าผมบ้าจริงๆอย่างที่ในโฆษณาเพราะฉะนั้นพวกที่บอกอ๋อเข้าใจแล้วทำไมมันบ้าขนาดนี้เพราะไอ้นี่มันบ้าแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมไม่ได้สร้างเพื่ออยากแล้วเวลาเรามีเพื่อนนะฮะเราก็จะคุยกับคนโน้นคนนี้บางคนก็คุยเรื่องกีตาร์บางคนก็คุยเรื่องธรรมะอย่างเช่นคุณนายมาแบบธรรมะสุดๆผมก็เลยจะถามว่าเมื่อไหร่จะบวชสักทีบางคนก็มาแบบหนุ่ยอยากไปให้เต้นไมค์เขาแจ็คสันบางคนก็มาแบบเทคนิคคือมันเป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคือนิสัยของเราเป็นแบบนี้แล้วบางคนก็ชอบหมาใครรู้จักขำๆบ้างครับในนี้มีไหมครับยกมือหน่อยใครเห็นหมาของผมบ้างแล้วเห็นไหมครับเห็นหมาผมรักหมาผมมากผมเลยเอารูปหมาใส่ไปเยอะเพราะว่าเราก่อนทุกวันใช่ไหมเราก็อยากจะแชร์ว่านี่เราก็รักเป็นคนรักหมาแล้วไม่ใช่ว่าเราเสียใจเรารักของเราจริงๆแต่เมื่อคืนนี้ผมก็ไม่ได้นอนที่ผมพูดช้าวันนี้หน่อยเพราะว่ามันท้องเสียครับ4 ทุ่มผมก็หมามันท้องเสียมันก็เดินมาอยู่บนเตียงผมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะตอนแรกผมมีประชุม7 โมงผมก็ขออนุญาตลื่นเพราะฉะนั้นการทำ Twitter นะครับเป็น very personal จริงๆผมคิดว่านะครับแล้วก็สำหรับผมแล้วนกแอร์กับเพราะฉะนั้นชื่อผมมันผูกติดกับนกแอร์มันก็ว่าเราพยายามโฆษณาหรือเปล่าเลยนะครับ it's just for fun จริงๆพอผมก็เลยลองให้ทีมงานเขาทำโฆษณา Twitter ขึ้นมาเป็นนกแอร์ขึ้นมาบอกว่าให้คนบอกความรู้ปรากฏว่า follow นี่ประมาณ100 กว่าคนผมฟาดไปคือ 2,000 กว่าคนเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันผมก็เลยมีเกมขึ้นมาบอกว่าใครอยากได้อะไรทายเบอร์หนึ่งเบอร์ที่ดิฉันให้รางวัลแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าให้น้องแอร์ผมอาจจะให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านผมก็ได้ใช่ไหมเป็นอะไรแบบนั้นมากกว่าสนุกสนานนะครับดีกว่าทีนี้ถามคุณเอบ้างนะครับเพราะว่าดูแลด้านนี้นะครับคือดูแลในส่วนของตัวธุรกิจจริงๆมีหลายคนก็ดูเอ๊ะทวิตเตอร์ก็ดีนะครับเฟซบุ๊กก็ดีตกลงแล้วมันควรจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าในแง่ธุรกิจเนี่ยก็ควรจะมีบทบาทเข้าไปด้วยแต่ถ้ามีมันคงต้องเนียนถูกไหมทางด้านดีแท็กทำไงบ้างครับเนี่ยก็ทุกวันนี้คืออย่างที่พี่ชัยวัฒน์พูดไปก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยคือกราวเวลคือเราเนี่ยคอยฟังปัญหาของยูเซอร์ของคอนซูเมอร์นะครับว่าเอ๊ะเขาคุยถึงโปรดักต์ไปสังเกตการณ์เลยว่าเขาคุยกันในแง่ไหนบ้างแล้วเราก็แคปเจอร์หมายมีอันนี้ผิดพลาดตรงนี้เราก็จะบอกไปให้ทางทีมงานช่วยแก้ไขคือเราจะเน้นฟังมากกว่าเป็นคนพูดคนพูดคือโปรโมทสินค้าโปรโมทของแล้วเราก็จะทำตัวเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนนะครับเข้าไปมีคอนเวอร์เซชันกับคอนซูเมอร์เป็นคนนะครับอ๋อแสดงปกติไม่ใช่นะครับทีนี้ถามทั้ง3ท่านเลยทางพี่ไตรด้วยนะครับทางคุณปรเมศด้วยแล้วก็ทางหนูด้วยว่าตกลงมองบทบาทตรงนี้ยังไงบ้างโซเชียลมีเดียนะควรจะเป็นส่วนตัวหรือว่ามีธุรกิจเข้ามาบ้างก็ต้องทำยังไงบ้างครับเนี่ยก็เมื่อกี้ประทับใจคำของแอดมาร์เก็ตติ้งแม็กนะครับขออนุญาตเรียกตามไอ้นี่ไปเลยนะบอกว่าอะไรนะอย่าอุ้มไก่มามันโต้งๆใช่ไหมมันจะเห็นก่อนอะไรเงี้ยคือต้องเนียนนะครับคือต้องบอกว่านักอันนี้ไม่ใช่ทวิตเตอร์อย่างเดียวนะคนเล่นอินเทอร์เน็ตทำไมเขามาเล่นอินเทอร์เน็ตเขาไม่อยากดูโฆษณาใช่เขาไม่อยากเห็นโฆษณาในโทรทัศน์เขารู้สึกว่าเขาไปดูเสร็จปุ๊บแล้วต้องรออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นจะวิ่งเข้าไปหาข้อมูลในเชิงของแบบอยากได้อะไรก็กดเรียกข้อมูลมันออกมาดูน่าจะดีกว่าฉะนั้นในหมู่นักการตลาดทุกคนนะครับก็ต้องเนียนเนียนในที่นี้ก็ต้องเนี่ยเหมือนแอดพาทีอย่างเงี้ยไม่สารภาพว่าโปรโมทน้องแอร์อยู่เห็นไหมแล้วก็พูดผมโอ้ผมจะฟอร์ฟันอ่ะจะฟอร์ฟันพอหลงตามเข้าไปเนี่ยเด็ดทริปหน้าก็จองน้องแอร์ครับรู้จักแล้วไหมครับเห็นด้วยไหมครับเนี่ยก็รู้อันนี้ส่วนตัวผมยังรู้สึกเลยใช้สับซีโอมาร์เก็ตติ้งอะไรนั้นเฮ้ยได้คุยกับซีโอนี่ไม่ปิ่นกับเขายังไงไหวใช่ไหมและนี่ก่อนผมขึ้นน้องแอร์นี่มาร์เก็ตติ้งแยบยลกว่านะครับชวนผมไปกินดุ่มเด้งได้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวแอร์อยู่ร้านนึงผ่านทวิตเตอร์เหมือนกันนะฮะพูดดังไปนะครับมาไปเบาขอดังๆนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใน Twitter เนี่ยส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่จะมีข้อความจริงนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นฟีดแบคที่มหัศจรรย์เช่นตอนนี้ผมมาพูดอยู่นะครับตอนนี้ที่หน้าจอผมนะครับคุณบิ๊ก underscore kim นะครับนั่งอยู่ในที่นี้ด้วยถูกไหมครับนะฮะไม่เคย follow เข้ามาก่อนนะฮะเขายิงข้อความมาส่วนใหญ่เขาคนใน Twitter เขาจะพูดแต่ความจริงกันเขาบอกหนุ่ยโชในรูปว่าหล่อแล้วตัวจริงหล่อกว่าโอ้โหมากนะครับเนี่ยผมได้รับฟีดแบคอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็น่าผมไม่รู้จักเขามา
ก่อนเลยเนี่ยในคุณพี่คิมอยู่นะครับคุณพี่คิมนี่อยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะเดี๋ยวเอาซองไปให้นะฮะแต่จับเส้นไว้ก็ใช้สันเลยโอ้โหเนี่ยก็ผมก็รู้สึกว่าอย่างเวลาไปออกรายการนะครับสามารถที่จะดูรายการสดใช่ไหมฮะเราก็เช็คทวิตได้เลยว่าคนดูรู้สึกยังไงกับเราผมเคยพูดผิดไปนิดหนึ่งคล้ายๆกับที่พี่ไต่พูดเมื่อสักครู่เมื่อกี้ถ้ามีใหม่จะแซวบอกว่าคนฟังรายการผมเป็นพวกต่างจังหวัดพอพูดพวกต่างจังหวัดปุ๊บโอ้โหฟีดแบ็กมาเลยใช่ไหมนาทีนั้นผมไม่ได้พูดคำนั้นแต่ผมพูดเรื่องเชียงใหม่ว่าโอ้โหไปเชียงใหม่เนี่ยมีแต่คนให้ไปสักการะบูชาแพนด้าทั้งนั้นเลยต้องไปดูแพนด้าก่อนอะไรเงี้ยพูดเป็นมุกไงปรากฏชาวเชียงใหม่ไม่พอใจส่งทวิตมาปุ๊บเลยได้พูดขอโทษออกอากาศซึ่งมันดีกว่าการปล่อยเกือบจะเรียลไทม์ไปนั้นนะเรียลไทม์เลยมันดีกว่าการปล่อยให้มันหมดเบรกไปใช่ไหมครับแล้วไม่ได้แก้แล้วก็โดนไปแล้วนะซึ่งนี่เป็นเรื่องดีคือในมุมของเราเนี่ยเรามองว่ามันเกิดการสื่อสารสดทันท่วงทีนะครับแย้งกับแอดมาร์เก็ตติ้งแมปนิดนึงว่าผู้ชายเล่น Twitter ผู้หญิงเล่น Facebook ไม่จริงครับต้องบอกว่า Facebook เนี่ยณวันนี้มีเมมเบอร์อยู่ล้าน 200,000 กว่าคนถ้าไปดูสัดส่วนพอร์ชั่นแล้วในประเทศไทยหรือว่าในประเทศไทยนะฮะใกล้กันนะฮะจริงๆอยากรู้วิธีพวกนี้ไม่ยากนะครับไม่ต้องรอสถิตินะครับคุณคลิก Advertise ที่เป็นหน้าโฆษณาของ Facebook อยู่ล่างสุดนะครับพอคลิกปั๊บเนี่ยมันจะเป็นระบบให้คุณเนี่ยสามารถที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะยิงข้อความผ่าน Facebook เนี่ยไปหาได้คุณแค่ติ๊กThailand คือเลือกก่อนว่าประเทศไทยและดู Male or Female ว่าคนเนี่ยเพศชายหรือหญิงกี่คนผู้หญิงเนี่ยมีอยู่ประมาณ 700,000 นิดๆเพศชายเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ 600,000 ใกล้ๆกันเพราะอะไรครับผู้หญิงโพสต์รูปโอเคแอดมาร์เก็ตติ้งแมปพูดถูกคือชอบใส่ภาพแล้วก็คอมเมนต์กันใช่ไหมครับก็เลยไปใช้ Facebook ส่วนผู้ชายสมัครด้วยทำไมครับจะไปดูรูปผู้หญิงไงครับจะตามเข้าไปครับใกล้ๆกันเลยส่วน Twitter เนี่ยถ้าเทียบแล้วมันไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงผมว่าพอๆกันแต่บ่งชี้ได้ชัดมากไฮไฟฟ์ Facebook สำหรับเด็ก Twitter สำหรับคนแก่ครับไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่จริงคนแก่ๆเล่นทวิตเตอร์เพราะอะไรนี่ผมเถียงผมเถียงมันไม่ซับซ้อนอ่ะเพราะว่าทำไมรู้ป่ะเพราะว่า behavior ของการใช้ Twitter เนี่ยของฝรั่งกับคนไทยเนี่ยไม่เหมือนกันครับ behavior ฝรั่งคือฉันโพสต์แล้วก็ฉันไม่ตอบหรอกแบบไอ้เจอจอห์นเมเยอร์เนี่ยผมฟาดไปไม่รู้กี่ร้อยอันนึงกว่าเขาจะตอบอันนึงเพิ่งคุยกีตาร์เขาเลยตอบมาแต่ anyway แต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะโพสต์แล้วพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยแต่ที่นี่เนี่ยมันเป็นแชทคุยกันเป็นทางเลยนะฮะคุยกันจนผมต้องใส่แว่นตาผมแว่นตาสายตายาวผมมีหลายอันมากเพราะว่าแล้วผมพูดผิดตรงไหนว่า Twitter ไม่บอกคนแก่ไม่ใช่มันทำให้เราแก่เร็วเป็นไปได้แต่ว่า anyway มันก็คือการที่ว่าคือมัน behavior ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะ catch on พอสมควรหลาย follower เนี่ยนะฮะคนที่สนใจเรื่อง follow เยอะๆ ผมคิดว่าไม่จำเป็นหรอกคือ follow มากมันก็ไม่ดีมันความรักเราแตกหมดเพราะฉะนั้น follow แบบเพื่อนค่อยๆทำแล้วมันจะง่ายกว่าสำหรับพวกเรานะฮะเพราะยังไงก็ไปถึงล้านอยู่ดีแต่เรื่องถึงล้านคิดดูคุณจะคุยกับคนล้านหนึ่งคนอู้แต่คุณจะนายไม่ต้องพูดถึงตายแน่ตอบทุกอันตอบหนึ่งตลอดโอ้ยเขาตอบที่ผมบอกโอ้โหตอนนี้เป็นไรวะมีน้ำอดทั้งคนเราผ่านบางคนเนี่ยผมเจอวูดดี้ผมก็แบบวูดดี้เขาบอกพี่หนุ่มคนนี้บ้าแล้วผมตายไปดูสิโอ้โหว่างทางเลยแต่ตอนนี้ก็ตายไปเยอะนะฮะเป็นธรรมะกันหมดแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ถามพระวอนะฮะพระวอเลยเพราะว่าดูดันายมากไปหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าบีฮีก็ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็บอกว่าคนไม่ตามก็จะเลิกไปเองไม่จริงหรอกในสุดมันก็จะมีพวกที่ตามมาดิกลุ่มใครกลุ่มมันมากันนะก็น่าเหมือนสิมันในสุดมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าเออผมเองผมพูดจริงๆว่าผมก็ไม่ได้สนิทกับหนุ่มเมื่อก่อนนะไม่ได้สนิทกับกาลาแมนไม่ได้สนิทกับวูดดี้ไม่ได้สนิทกับหลายคนที่คุยกันอยู่ตอนนี้ก็เริ่มสนิทกลายเป็นเพื่อนไปเลยนะฮะก็ไปปาร์ตี้ด้วยกันแล้วผมมีน้องอีกคนที่สุราษฎร์ไม่รู้เขาชื่อกันเต้อะไรสักอย่างนี่นะทำไปทำมาตอนนี้สนิทแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปกินอาหารร้านเขาอ่ะที่สุราษฎร์นี่สุราษฎร์ธานีที่ผมไม่รู้จักเขามาก่อนนะเขาเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องไฟฟ้าแล้วก็ชวนแม่เขาทำอาหารเก่งมากเขาก็บอกทุกวันเดี๋ยวก็มีไข่เจียวมาเดี๋ยวมีลูกไม้ด้วยนะเดี๋ยวให้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราเปิดสุราพอดีเดี๋ยวจะต้องไปกินไข่เจียวของน้องคนนี้นี่ไงเขาเรียกมาร์เก็ตติ้งแบบเย็นแบบเย็นแบบไม่ต้องเท่าไว้ทั้งนิ่งรู้ว่า CEO น้องแอนน่าจะบินไปลงสุราเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องดังนั้นก็บอกไปเลยว่ามีไข่เจียวอร่อยอยู่สุราได้แล้วพาดีหลงกลครับหลงกลบ้าแล้วไม่ได้ใช้ไม่